สวัสดีครับ Hello everyone welcome back to Baby Bracer นะครับผมขอต้อนรับสู่ช่อง Baby Bracer ครับผมก็แป๊บนึงนะไหนได้ละโอเคก็วันนี้นะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับ MV reaction นะครับผมก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมมี reaction ต่อกันถึง3คลิปเลยนะครับเพราะว่า1คือมันต้องลงตอนนั้นเดี๋ยวนั้นนะครับผมแล้วก็2คือคลิปอื่นต้องใช้เวลาตัดค่อนข้างจะนานอยู่แล้วบวกกับผมทำไฟแนลจบปี1ด้วยนะครับก็เลยแบบค่อนข้างจะช้าในคลิปอื่นนะครับผมแต่เดี๋ยวลงคลิปนี้เสร็จแล้ววันต่อมาหรือประมาณ2วันนี่แหละไม่เกิน3วันอ่ะเดี๋ยวลงคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้นะครับก็จะเป็นคิวของ BTS นะครับเป็นซิงเกิลใหม่นะครับผมชื่อว่า Butter นะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่ลง MV นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับใครที่เป็นเมนแทยองกับยุนกินะครับก็ฝากผมไว้เป็นอ้อมอกคนใจด้วยนะครับผมเราเป็นพวกเดียวกันนะครับก็ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูนะครับผมเคยมีคลิปแต่งหน้าตาม MV เพลงของยุนกินะครับผมเพลงเดชิตานะครับไปย้อนดูกันได้นะครับอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงเสียเวลานะครับผมเราไปดูตัว MV พร้อมกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนึกว่ามันจะระเบิดผมมึงชงนิวทรีไลกินครั้งแรกนะครับผมแป๊บนึงนะเปิดแอร์ก่อนอุ๊ยโอเคป่ะเราไปดูพร้อมกันดีกว่าครับผมผมว่าผมใส่น้ำแข็งเยอะไปจืดมากเลยโอเคเราไปดูพร้อมกันดีกว่าครับว่าเพลง Butter นะครับจะมีอะไรให้เราหน้าแปลกใจกันบ้างนะครับผมจะเป็นเพลงอังกฤษล้วนเหมือนเพลง Dynamite หรือเปล่านะก็ลองมาดูพร้อมกันนะครับผมดีคินเขาเปลี่ยนอินโทรใหม่นะแบบไม่คุ้นตาแป๊บนึงนะเมื่อกี้จองกุ๊กใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนเขามีเจาะปะไม่แน่ใจเอ้ยแต่ลูกนี้ดูโตมากเลยแบบไว้ผมยาวแสกอะแทยองหล่อไงก็หล่อไงทรงคุกเท่มากค่ะโอ้โหเทพบุตรบนดินชัดโอ้สีผมจังกุ๊กคือแบบเด่นมากนั่นเมื่อกี้เหมือนเห็นสอบป่ะเฮ้ยแต่เท่มากเลยอะลูกเนี้ยอุ้ยมีมัดผมเลยเอ้ยทำไมคลิปนี้ผมพูดจังกุ๊กเนี่ยยุนกิเสื้อปลาแมนเชนเมื่อกี้นะมองไม่เห็นโอ้โหปลาน้ำผมชอบสีผมนี้มากเลยผมเคยทำเลยสีเนี้ยแค่ยอมหลอกว่าไงเทพบุตรชัดเลย
บแล้วเร็วมากโอ้โหคือแบบมันไม่มีจังหวะอะไรให้มันรู้สึกแบบเดดแอร์อ่ะคือมันจังหวะมันสนุกไปหมดเลยอ่ะตั้งแต่แบบต้นจนจบอ่ะมันทำให้รู้สึกแบบเฮ้ยมันแบบมันเพลินอ่ะเฮ้ยเพลงนี้ดีมากเลยอ่ะเพลงบัตเตอร์อ่ะเออแล้วคือแบบคอสตูมก็คือแบบปังหล่อมากแต่ที่ผมเห็นแบบเด่นชัดๆเลยคือจองกุ๊กอันนี้ผมงงมากคือแบบไว้ผมยาวแล้วก็มีตรงคิ้วใช่ไหมขอย้อนดูแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ผมสงสัยมากว่าจองกุ๊กเขาแบบแค่ติดไว้ตรงคิ้วหรือว่าเขาเจาะคิ้วอันนี้ผมงงแป๊บหนึ่งขอย้อนดูก่อนตรงนี้ปะเนี่ยโอเคติดเพชรเฉยๆผมนึกว่าแบบเจาะคิ้วเออตกใจเอ้ยแต่ผมชอบทรงผมทรงนี้ของจองกุ๊กมากเลยมันแบบเออมันดูเป็นผู้ใหญ่มากอ่ะเออเพราะว่าแต่ก่อนจองกุ๊กก็ไม่ได้ไว้ผมยาวขนาดนี้นะแบบเอ้ยมีจอนมีแบบแสกข้างแบบยาวๆเอ้ยเท่มากส่วนคนอื่นคือแบบปังแล้วแบบยุนกิก็คือแบบโอ้โหมีความแบบไอตอนซ่อนแรปของยุนกิก็คือแบบมีความเป็นวัยรุ่นหน่อยเนาะเออแบบใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์อะไรเงี้ยเออแบบเอ้ยเท่ส่วนแบบแทยองเมนหลักของเราก็คือแบบแกหล่อไงก็หล่ออย่างนั้นนะเออคืออืมไม่มีอะไรจะพูดนะคือแกหล่อมากเออแต่โดยรวมคือเอางี้ดีกว่าทุกอย่างคือมันเพอร์เฟกต์มากๆเลยฮะแล้วผมชอบคอสโตมากมันดูมีความเป็นแบบอีฟแซงหรือแบบซิลีนอะไรเงี้ยเนาะเออแบบเท่มากถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะเป็นแบรนด์เอ็มบาสเดอร์ให้กับทางหลุยส์วิตตองกันหมดแล้วเนาะ MV เพลงนี้คือแบบสุดจัดเลยแล้วแบบลุคแต่ละคนนี้ก็แปลกตามากเลยนะอย่างเจโฮมเนี้ยก็ผมสีเหลืองทองแบบอ๋อแบบงงแล้วก็อย่างแบบอะไรนะจิมินใช่ไหมจิมินโอ้โหทำผมหลายสีอันนี้ก็เท่แล้วก็ป่านำทำสีผมแบบที่ผมเคยทำเลยแต่ผมทำเป็นแบบออกมีความแบบพีซกว่านี้นิดนึงนะก็ไม่นิดหรอกลองย้อนกลับไปดูได้ผมเคยทำสีนั้นอยู่ผมเปิดเล็บแทยองให้พี่โดมไปดูนะครับผมว่าผมจะเอาสีประมาณนั้นใช่ลองไปย้อนดูได้นะครับผม MV reaction ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ผมทำคลิปประมาณไหนเกี่ยวกับ BTS ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกมาพูดคุยกันได้นะครับผมหรือใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัว MV ตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม I've got to go see you later แล้วเจอกันบ๊ายบายครับ